สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Lady First นะคะแต่เราทั้ง2คนยังคงอยู่กับพี่สาวใจดีของเราพี่สุกัญญานั่นเองนะคะที่เป็นผู้คุมบัญชีและบัญชีของโรงแรมแห่งนี้อ่ะโรงแรมชื่อโอ้อีกแล้วไม่บอกก่อนจะได้เข้าเซ็นทรัลแกรนด์มิลาชบีสอร์ทพัทยาถูกต้องใช่ไหมคะเต็มต้องไหมคะถูกต้องไม่ต้องไม่ถูกนะคะเราคุยกันไปแล้วว่าเนื้องานเป็นอย่างไรดูแลด้านไหนบ้างแล้วประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมายาวนานกว่า23ปีที่อยู่ในสายการบัญชีของโรงแรมต่างๆมานะคะจนวันนี้ก็มาอยู่ที่ไม่ต้องแกงเล่นนะไม่ล่ะมาอยู่ที่ลาพัทยาแห่งนี้นั่นเองเลยค่ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าแต่ละสเต็ปของการทำงานจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าต้องมีเรียกว่าบริวารเนาะต้องมีแบบคนที่เราต้องคอยคุมคอยอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาต่างๆนี่นะคะเรามีวิธีการจัดการยังไงกันบ้างแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรคะแน่นอนล่ะค่ะการทำงานก็ต้องมีบรรดาลูกน้องเยอะแยะมากมายฉะนั้นปัญหาแต่ละคนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกับเราจับคนทั้งหมดเข้ามาอยู่ที่เดียวกันจับปูใส่กระด้งใช่จับปูใส่กระด้งแล้วจะทำยังไงจะให้เขาเดินให้ได้ฉะนั้นแบบแรกเราก็จะมีเรื่องของกฎระเบียบนะคะกฎระเบียบแต่ว่าไม่ได้ว่ากฎเหล็กอะไรพวกนี้แต่ว่าเราจะต้องบอกกันก่อนว่าระเบียบของเราคืออะไรฉะนั้นถ้าทุกคนรู้จักระเบียบแล้วทุกคนต้องทำอย่างไรนี่เป็นเรื่องของการบริหารคนการบริหารคนก็จะต้องดูแลเขาเหมือนกับเป็นครอบครัวของเราถ้าเราดูแลเขาเหมือนครอบครัวของเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอบอุ่นเวลามีปัญหาเขาจะต้องคุยกับเราพูดกับเราได้นะคะทีนี้เรื่องการแบ่งมอบหมายงานหน้าที่การจัดการต่างๆก็เหมือนกับการมอบอำนาจมอบอำนาจให้ว่าหน้าที่ต้องทำอะไรอำนาจของเขาคืออะไรการใช้อำนาจก็ใช้ตามที่ได้รับมอบหมายฉะนั้นก็ทุกคนก็จะเหมือนกับถูกแบ่งสรรปันส่วนงานและความรับผิดชอบให้เรียบร้อยอยู่แล้วส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนี้มักจะเป็นเรื่องอะไรคะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของแผนกเองหรือต่างแผนกมันก็เป็นเรื่องการประสานงานเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้มีใช่ค่ะก็เล็กๆน้อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งปัญหาพวกนั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากมายก็คือเหมือนกับบางทีไม่เข้าใจกันพูดกันแล้วไม่เข้าใจกันก็ต้องเรียกมาคุยว่าคนนี้พูดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าคำพูดบางครั้งคำพูดที่พูดออกไปกับอีกคนที่ฟังอาจจะมันเป็นเรื่องการสื่อสารนะใช่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากแสดงว่าที่ผ่านมาสนุกกับงานแล้วก็คนร่วมงานก็โอเคร่วมมือให้ความร่วมมือดีค่ะแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้ค่ะแต่อีกมุมนึงก็คือสังเกตได้ว่าคนที่ทำงานด้านบัญชีและอยู่ในแผนกเลยเพราะอย่างยิ่งแผนก financial ต่างๆเนี่ยจะมีความเครียดสูงอย่างพี่สุกัญญาเนี่ยไม่ค่อยเครียดละแล้วเท่าที่สัมผัสดูคือดูยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะคะแต่สำหรับบางคนเองที่อยู่ในฟิลนี้มากๆเนี่ยจะมีความเครียดค่อนข้างเยอะพี่สุกัญญามีวิธีจัดการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนล่ะความเครียดทุกคนมีพี่ก็มีนะคะความเครียดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคฉะนั้นการจัดการกับความเครียดเนี่ยถามว่าเราต้องเมื่อเกิดความเครียดต้องตั้งสติก่อนว่าเราเครียดเรื่องอะไรอะไรเป็นสาเหตุทำให้เราเครียดหาปัญหาสาเหตุที่ทำให้เราเครียดแล้วก็จัดการปัญหาตรงนั้นบางคนก็อาจจะในลักษณะของการท่องเที่ยวหรือบางคนก็อาจจะลักษณะของการอ่านหนังสือแต่นี่พอเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วส่วนมากถ้าอยู่ในออฟฟิศก็จะต้องเดินออกจากห้องไปก่อนใช่พอเดินออกมาก็เจอทะเลเลยนะคะใช่ค่ะเดินออกจากห้องก่อนแล้วก็ไปเดินดูนู่นดูนี่อะไรทั้งหมดแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่แต่สิ่งที่จะใช้เป็นประจำก็คือการฟังบทสวดมนต์หรือการฟังธรรมค่ะการฟังธรรมเดี๋ยวนี้จะฟังธรรมของหลวงพ่อประโมทค่ะก็จะเปิดซีดีฟังธรรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ถ้าเกิดไหว้พระสวดช่วยได้ค่ะช่วยได้แล้วทำให้หลับทั้งสมาธิก่อนค่ะก่อนนอนค่ะปกติเรามีไปร่วมปฏิบัติธรรมที่ไหนคะมีค่ะก็ตอนนั้นไปก็จะไปวัดป่าอัมพวันก็จะไปอยู่ที่วัดประมาณ3วันค่ะก็ไปหยุดนั่นก็รู้สึกสงบเป็นการเขาเรียกว่าปลดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแรกไม่มีอะไรเลยนะขณะนั้นมีแต่ตัวเรา มีแต่ตัวเราทำให้ใจเราสงบขึ้นเชื่อว่าหลายคนอยากจะไปแบบนี้บ้างแต่พออยู่ในภาระหน้าที่ที่มันไม่กล้าทิ้งตัดไม่ได้ใช่ใช่ตัดยังไงครั้งแรกเลยตัดยังไงครั้งแรกที่ตัดเลยก็คือช่วงนั้นไม่สบายช่วงนั้นไม่สบายก็เลยแบบว่าเราคงต้องไปปลิดตัวจากงานละไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งให้มันเงียบสงบแล้วก็เลยไปหาวัดก็พอดีไปเจอวัดป่าก็ไปคุยกับคุณแม่ชีท่านก็แนะนำว่าวิธีการปฏิบัติตัวต้องทำอะไรบ้างทำอย่างไรแล้วก็ไปอยู่ที่วัดแล้วก็ได้สวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็ทำความสะอาดวัดนั่งสมาธิ
ฉะนั้นตรงนั้นเราสามวันเนี่ยก็ถือว่าได้ผลแต่ทีนี้เราอยู่ที่บ้านถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็คงจะทำได้เหมือนกันในช่วงก่อนนอนก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วมีนำกลับมาใช้กับที่ทำงานนะคะในเรื่องของหลังจากที่ปฏิบัติธรรมแล้วอะคะเรื่องของจิตใจค่ะคือใช้ยังไงคะเนี่ยใช้ยากอย่างเช่น